ผู้ใหญ่เริ่มเลี้ยงวัวได้กี่ปีแล้วครับโอ้ผมเลี้ยงก็จริงๆพ่อก็เลี้ยงมาก่อนเนาะครับพ่อแกเลี้ยงมาก่อนก็เลี้ยงมานานนั่นแหละแต่ว่าง่วงคือตาหักแต่งามทุกตัวไหมครับเบิ่งพี่น้องเบิ่งอ้วนอ้วนครับอ้วนทุกตัวดูเลยอ้วนทุกตัวพี่น้องอ้วนตาหักตาหักไปตาปาดตันทุกตัวเป็นตาปาดเป็นตาปาดตาซอยจุเนาะสุดยอดอีลีพี่น้องเดี๋ยวเรามาเยี่ยมชมนะครับชัยพลฟาร์มนะครับตอนนี้ผู้ใหญ่ชัยพลจะพาไปดูคอกวัวเลี้ยงง่วงยังได้ครับเนี่ยเป็นวัวลูกผสมครับลูกผสมบรามันครับบรามันเนี่ยกับวัวพื้นบ้านเราที่แหละวัวพื้นเมืองครับราคาแตกต่างจากง่วงบ้านเท่าไหร่ครับหรือราคาซ้ำกันเตะก็พอๆกันครับช่วงนี้ราคาวัวไม่ค่อยดีด้วยช่วงนี้ราคาวัวมันตกช่วงตกเนาะแน่นครับคือเห็ดขอกดีแต่เนาะสุดยอดจักโตครับง่วงทั้งมาจักโตง่วงนี่16โตครับ16โต16ตัวแต่ตอนนี้เราต้องเลี้ยงเก็บไปก่อนจะเฝ้าขายเพราะราคามันถึงแมนๆคือขายก็มีขาดทุนไปเรื่อยๆก่อนทุนไปเรื่อยๆอันนี้คือบ่อนเฮาให้ยาให้น้ําครับกินน้ําจังได๋นี่น้ํามีที่ใส่น้ํานะครับอยู่ข้างหลังน่ะข้างหลังครับเป็นวงบ่อซีเมนต์2บ่อครับคือสบายเลยครับไม่ต้องตักน้ําตักอะไรครับเปิดน้ําบาดาลมาผมเจาะน้ําบาดาลใส่เลยนะครับโอ้สงสัยสิหิวเลยเราไอ้ไฟยังครับนั่นไฟแดงๆไฟอีหยังไฟอะไรยุ่งมันไล่ได้อีหลีบ่บ่แต่ว่ากะเขาพาเฮ็ดกับเฮ็ดน้ําเขาเขาพาเฮ็ดกับเฮ็ดน้ําเขาผมพยายามถามอยู่ว่าไล่ได้อีหลีบ่แต่ว่าเวลายุ่งหลายๆนี่เฮาสิมีวิธีหยังไอ้ยุ่งหลายๆก็นี่ครับมุ้งต้องใส่มุ้งผ้าแยงนี่แหละครับครับเฮ็ดเอาคันไฟนี่มันไม่ได้หรอกแล้วปกติง่วงนี่เขากินอาหารยังไงครับนี่ก็ตอนเช้านี่ผมจะให้ฟางก็ไม่มีครับไม่มีหัวอาหารตอนเช้าจะให้ฟางก้อนนึงนะครับพอช่วงสายๆหน่อยก็ตัดหญ้านี่นี่เป็นบ่อนี่หญ้านี่หญ้าธรรมชาติหญ้าธรรมชาติคือแต่ก่อนผมปลูกอยู่นี่ๆๆอันนี้คือไอ้หญ้าแพงโกลาอ้อแพงโกลาบ่นี่นี่แพงโกลาดินี่อุ้ยหัวมากแต่ว่าน้ํามันท่วมครับมันเลยตายคือนาแปลงนี้นี่คือเราไม่ทํานาคือเราเอาไว้ปลูกหญ้าเอาไว้ปลูกหญ้าอย่างเดียวเลยเพื่อเราลดต้นทุนใช่ๆเพราะว่าบางทีหน้าฝนหน้าอะไรต่างๆหน้าแล้งบางทีมันจะไปเกี่ยวหญ้าบางทีหญ้ามันก็แพงแมนครับใช่ครับบางทีวัวเขาจะกินฟางอย่างเดียวบางทีเขาก็ลำซุงลำไส้ก็ไม่ดีมันต้องกินหญ้าสดๆมันบ่ครับถูกต้องครับมีโปรตีนกินแต่ฟางก็เหมือนกินมาม่าผู้ใหญ่เริ่มเลี้ยงวัวได้กี่ปีแล้วครับโอ้ผมเลี้ยงก็จริงๆพ่อก็เลี้ยงมาก่อนเนาะครับพ่อแกเลี้ยงมาก่อนก็เลี้ยงมานานนั่นแหละแต่ว่าง่วงคือตาหักแต่งามทุกตัวไหมครับเบิ่งพี่น้องเบิ่งอ้วนอ้วนครับอ้วนทุกตัวดูเลยอ้วนทุกตัวพี่น้องอ้วนตาหักตาหักเป็นตาปาดตันทุกตัวเป็นตาปาดเป็นตาปาดแต่ซอยจุเนาะสุดยอดอีลีพี่น้องฝั่งข้างหลังนั่นก็จะเป็นไอ้บ่อซีเมนต์ที่เฮาไว้ให้น้ําเนาะเติมน้ําให้เขากินครับเดินไอ้อยู่ฟาร์มนี่มีไฟฟ้าเข้ามาหอดป่ะครับมีครับมีไฟฟ้าเดินหมดเรียบร้อยครับไฟฟ้าแต่ว่าในจุดต่างๆเนี่ยผู้ใหญ่ก็จะมีการวางระบบน้ําไว้เพราะว่าการเฮ็ดอีหยังก็ตามระบบน้ําสําคัญถูกต้องครับถูกต้องครับแล้วก็ที่ผมเดินเข้ามาผมก็เห็นแต่ละจุดเนี่ยผู้ใหญ่จะทําศาลาคลาสสิกมากๆเลยใช่ถ้าผมไปชมศาลานั่นน่ะมากๆผมเห็นมีซุ้มน้อยที่นั่นอันนี้ศาลาสินคิดเด้อคือเฮ็ดดีเท่านั้นโอ้มีหอดหางนกพี่น้องหน้ามีดีครับนี่คือความสุขครับมีเงินเป็นล้านก็ซื้อไม่ได้ครับอันนี้ผมเฮ็ดไว้นั่งซื้อไม่ได้ไปนั่งเล่นต้องบอกว่าเป็นวิถีอีสานนี่ดูประตูอ่ะประตูวินเทจครับเนี่ยประตูวินเทจวินเทจครับเฮ็ดตามความพอใจเฮานะครับนี่พี่น้องเบิ่งครับสะพานธรรมชาติที่ไหนจะร้อนก็ช่างแต่ที่เราเย็นโอ้เย็นครับเย็นทั้งปีทั้งชาติครับบางคนถามหาเย็นยันชาติหน้าบางคนถามหาผู้ใหญ่เชิญนะครับถ้ามีเห็นอยู่บ้านก็มาอยู่นี่ใช่ไหมครับมาอยู่นี่เลยใช่อยู่นี่แต่ว่าเป็นตาไอ้เวลานั่งเฟกยังเป็นตาพื้นเนาะโอ้สบายสบายเย็นสบายนะครับใครว่างสามารถมาได้ที่นี่ได้นะครับหิ้วมาครับหิ้วมาข้างล่างยังเป็นสาน้ำอีกพี่น้องเย็นสบายอันนี้ก็เลี้ยงปลาปลาครับปลาปลานี่สูบตลอดปะไม่ค่อยได้ไม่ได้สูบครับทีนี้ครับไม่ค่อยได้ที่ผมเห็นเนาะมีผักมีมะพร้าวมีมะม่วงเนาะมะม่วงครับหมดตามฤดูกาลหน่อไม้หน่อมื้ออะไรผักผึกปลั๊กไฟมีบ่ครับนั่นปลั๊กไฟมีครับพร้อมครับโอ้ยพี่น้องครับเบิ่งทางเขาเพิ่นธรรมชาติงามอีหลีบ่ได้เสียบเปิดปลั๊กไฟวินเทจติดเลยดิเทจติดเลยติแม่นปันอันนี้เนาะปันอันนี้เนาะไอ้ไฟล่อกระเทยติไฟล่อสาวมาได้เด้อนี่ติดทางนะครับติดทางติดทางติดทางคอนกรีตนะบ้านอ่างเงยบ้านอ่างเงยบ้านอ่างเงยอยู่ระหว่าง
ใกล้ๆครับบ้านยังบ่พี่ลุงแม่นใกล้ๆครับนี่พี่น้องนี่ผมมักแต่ไอ้เบิ่งไอ้ประตูเพิ่นเนาะตู้วินเทจประตูวินเทจเฮ็ดเองเด้อนี่ซะล่ะนี่บ่มีไผเชื่อเด้อพี่น้องเพราะว่าเขาเรียกว่าสิ่งที่เราทํารังสรรค์ออกมาเฮาเฮ็ดด้วยใจนะครับแล้วก็ความงดงามความสวยงามความสบายอกสบายใจก็อยู่ที่ความมักความชอบเฮาแม่นครับนะครับแล้วก็สิ่งที่ผู้ใหญ่เชิญทํานะครับเพื่อนๆมาเยี่ยมก็ยังรู้สึกสุขกายสบายใจนะครับมาเราฮู้สึกเขามากนี่ฮู้สึกมีความสุขเย็นสบายรู้สึกเย็นสบายแล้วรู้สึกว่าเหมือนเราจะใช้คําว่าปีกนิเวศก็ได้ปีกนิเวศเรามีความทุกข์ความเครียดหรือไม่จะเป็นต้องมีความเครียดเราก็มีความสุขเราก็มาได้ยินดีต้อนรับใช่ครับแต่ว่ามาสิพอว่าพอนั่นก็แล้วแต่ครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ